และวันนี้เฟสประกายแสงได้เข้าไปเดอะสตอร์เก็ตแมสเซนกาแล้วไอ้ตัวมึงดูโกงจังวะไอ้ไอ้โดนกูละโดนกูแล้วนี่ไอ้มิเลียนสิแลเชียร์ถ้าเหมือนแบบไอ้เนี่ยเอเลนละเอเลนหมุนตัวสตรีมที่ช่องใจแล้วทุกวันนะครับผมคุณเคยคิดหรือไม่ว่าคุณอยากได้ตัวไหนในวันพันช์แมนผมนั้นคุณคลิกอยู่นานมากจนในสุดผมก็รู้ผมอยากได้แฟตประกายแสงและวันนี้แฟตประกายแสงได้เข้าไปเดอะสตอร์เก็ตแมสเซนกาแล้วเฮ้ยจเป็นไงตื่นเต้นนะทุกคนผมบอกหลายคอมเมนต์มากนะว่าผมอยากได้แฟลชประกายแสงมากแล้วในส่วนมันก็มาสักทีตอนที่ซุยริวมาเนี่ยผมบอกเลยผมค่อนข้างผิดหวังนะผมว่ามันคล้ายๆกาโลไงมันไม่มีอะไรตื่นเต้นอ่ะมันต้องงี้มันต้องมีแสงวิววิววับอย่างเงี้ยดูดิไอเฮียโคตรเท่ฟีลจัดเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทุกสกิลที่มีเลยนะครับผมไป let's go เออนี่ฟันธรรมดาดูเฮียฟันธรรมดาไม่มีออร่าแสงดาวโคตรฟีลงัดขึ้นเป็นแบบเอาดาบมางัดขึ้นหนุ่มไหนลองเตะดิเตะก็เตะธรรมดาหนุ่มสกิลหนึ่งอัปเปอร์สแลชเอเชียฟันแล้วก็ชิงเกียร์คอนเฟียวก็เทก็เทเฮ้ยตัวมันดูคอมโบได้ง่ายมากทุกคนหลังจากที่มันฟันไปแล้วมันกิ้งมาแล้วเราก็ต่อคอมโบได้นะสกิลสองเซอร์วอลลิ่งดีเซนต์ฆ่ากระโดดแล้วก็ฟันบนอากาศแล้วก็แทงลงมาเฮียโคตรเทเฮ้ย 5% ทุกคนบางทีสกิลหนึ่งอาจจะมีฟินิชเชอร์ว้าไอ้คนตัวอวยตัวอวยจัดเอาจริงท่าแฟตประกายแสงเนี่ยมันไม่ค่อยมีชื่อท่าหรอกเว้ยมันจะมีชื่อท่าเวลาแบบต่อยหรือเตะมากกว่าแบบแฟตชี่คิกแบบลูกเตะท่ารับท่าฟันมันไม่ค่อยมีนะแปลกว่ามันควรจะมีท่าแบบตะโกนท่าไม้ตายตอนฟันป่าววะท่า3ครีเซนสกริงอ่านว่าอะไรวะหาเป็นแบบฟันรัวๆเงี้ยแบบท่าสิอ๋อแบบวิ่งฟันตึ๊บๆผมบอกเลยนะตัวมันดูเล่นง่ายจังเนี่ยอะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บเฉยดูดิขนาดผมคิดขโมยสดๆผมยังทำได้เว้ยไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูฟินิชเชอร์ทุกท่าเลยหนุ่มเรียงลำดับทีละสกิลเลยเริ่มต้นสกิล2แบบฟันแบบท่า3ท่าสี่เชี่ยท่าเหมือนแบบไอ้เนี่ยเอเลนละเอเลนหมุนตัวอย่างเท่อ๋อผมลืมบอกไปเนาะจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เข้าแมปหลักแล้วอันนี้คือแมป The Stalker Metal Concept นะครับผมคือมันเป็นประมาณว่าคนสร้างแบบอ่ะอาจจะอยากแบบเฮ้ยผมอยากได้ตัวนี้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นงั้นกูทำมาเลยแล้วกันนะแล้วถ้าไอเดียดีก็อาจจะเอาไปใส่แมปหลักก็ได้นะครับผมไม่รู้นะว่าคนทำแมปเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากหนุ่มตอนนี้ที่เห็นนะทุกคนจะมีเนี่ยอิมมอร์ทัลหนุ่มก็จะเป็นตัวซอมบี้แมนนะครับตัวเบลอเนี่ยน่าเป็นแฟลชประกายแสงนะโวเดสทอยเยอร์น่าจะเป็นไอตัวไลท์ระดับมังกรนะทุกคนที่มันมากับยาต่างดาวอ่ะมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละที่มันยิงแบบปืนลำแสงพลาสมามันทำลายโลกได้เออแล้วก็คอสมิกเนี่ยเหมือนจะเป็นกาโลนะครับผมมันจะเป็นกาโลร่างคอสมิกนะครับแล้วก็เอ็มเพลเลอร์เนี่ยนะเป็นจักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็เคเจก็มีเคเจด้วยหรือเปล่าคือผมอ่านชื่อแต่ละตัวนะเป็นตัวที่น่าสนใจที่น่าเอาไปใส่แมปหลักมากเลยและอย่างที่เห็นครับว่าแฟนประกายแสงนี่แหละโดนสุดดวลตีดีกว่าน้องปลดปล่อยพลังนินจาที่สะสมมาเยโรไปเฮ้ย I am the storm that is the frost ไอ้เหี้ยทำไมประกายหัวจิ๋ววะแล้วชื่อท่าโมทิเวตไอ้เชี่ยเวอร์จิ้วมาท่าหนึ่งบิลเลียสแลชสรุปคือมันไม่ใช่แฟนประกายแสงแต่มันเป็นเวอร์จิ้วหรอวะมันจะฟัดจริงจริงท่ามันก็เหมือนนะท่าสองเลนดิสแลชวอเตอร์ฟลอร์อุ้ยมันเวอร์จัดมันเวอร์จัดมันเวอร์จัดชื่อมันเวอร์จิ้วชัดๆทุกคนท่าสี่ฟัดชี้คลิปดูท่าแล้วก็มันดูอลังการมากนะทุกคนนะอาจจะแบบคือแบบแมปทดลองไงทำเยอะก็ดูเปลืองตังค์ไงก็จะบอกว่าแม่งฟิลจริงแม่งฟิลจริงแม่งฟิลจริง
ไอ้เชียเปลี่ยนจานในรอบสุดท้ายมันโคตรแฝงประกายแสงนะทุกคนจริงๆต้องมีท่าเตะด้วยนะเพราะว่าท่าหลังจริงๆมันคือท่าเตะเลยนะโคตรเท่โคตรอันตรายอยากให้เข้าไปเซิร์ฟหลักเร็วๆอยากเล่นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในเซิร์ฟไหมว่ามีคนเล่นไหมเมื่อกี้ผมเช็คแล้วทุกคนมีคนเล่นทั้งหมด109คนนะครับเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เฮ้ยดูดิแต่ขอลองดูซิว่าตัวของฉันเนี่ยมันเก่งขนาดไหนอ่ะฮึบไอ้ยักษ์ตัวคอมโบยับยับอุ้ยอุ้ยซอมบี้แมนมันยิงแรงขนาดนั้นเลยทุกคนผมโดนทีละไม่ครึ่งหลอดอ่ะไอ้ตัวมึงดูโกงจังวะเฮ้ยไอ้ตัวบ้าแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเป็นขวานได้ด้วยวะตายน้องเมย์ซอมบี้แมนไม่โหดจัดไงใครอยากดูซอมบี้แมนหรือตัวอื่นๆคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหรือคอมเมนต์ง่ายๆด้วยกันบวกหนึ่งก็ได้ครับนะหมายซอมบี้แมนเจอกูหน่อยถ้าสีใช้ยากนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันเลยครับไอ้นี่แม่งเล่นเป็นนี่หว่ามันตีแบบหนวกแอนิเมชั่นทุกคนโดนกูละโดนกูละโดนกูละชัวตัวขาดไปซะไอ้สวัสดิ์เฮ้ยทุกคนมันเปลี่ยนเป็นแฟนประกายแสงมาเจอผมเลยวะเอามาสิไอ้มือสมัครเล่นที่เพิ่งจะฝึกเมื่อกี้น่ะจะสู้กูได้ยังไงล่ะตัวเองก็เล่นได้แค่15นาทียังมีหน้าไปว่าเขาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีคนปลดปล่อยท่าเวอร์จิ้วน่าสนใจนี่เหมือนแกว่าจะอัดแอปได้สินะเฮ้ยอัดติดจะมาแล้วทุกคนตัวนี้จะเป็นของกูเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมันอันติใช่ป่ะอันนี้รู้เลยอ๋ออันติแล้วมันเปลี่ยนเป็นการใช้ขวานโอ๊ยกูไม่ไหวละกูไม่ไหวกับมึงละกูเอาเฮ้ยอันติยังไม่ครบยังไม่ได้อะไรวะเนี่ยคืออะโหลอดไม่เต็มกูถามจริงหลอดไม่เต็มได้ไงแดงขนาดนี้โอเคมาI am the storm that is the rushing ฮึบปั๊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 บแกยังไม่ตายยังงั้นเหรอฮะแลกไปซะไม่คู่ควรจริงๆหมอนี่น้อยไอ้นี่ก็เปิดอติเหมือนกันเลยมาเติมกันหน่อยใครเป็นบัวจิ้วตัวจริงไอ้ไม่ใช่ใครเป็นแฟนประกายแสงตัวจริงเดี๋ยวได้รู้ไอ้ที่ทาสีไม่ใช่ดูโคตรยากเลยเออความหูเชี่ยไปโคตรแรงทุกคนต้องตายเลยโอเคท่าส่วนใหญ่เป็นท่าใกล้เกือบหมดนะทุกคนที่ถ้ามันปรับให้แบบมีท่าอลังการสักท่าหนึ่งแล้วมึงกูแม่งเป็นตัวที่แบบโคตรโหดอ่ะโอเคอติมาแล้วถือว่าโอเคนะผมว่าเฟี้ยวอยู่อุ้ยแต่ผมบอกแล้วผมเล่นไอ้แบบแฟนประกาศแต่งแม่งโคตรเข้ามือทุกคนคือมันจะเหมือนโซนิกอ่ะผมชอบเล่นโซนิกเฮ้ยทุกคนมีคนใส่สกินวอร์จิ้วมาไอ้เนี่ยวอร์จิ้วเว้ยวอร์จิ้วเอาอ่ะนี่ผมว่าต้องเบียวอะ I am the storm เขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเอาฟิลลิ่งก่อนกูคือพายุที่กำลังถาโถมเข้าไปจำไว้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนใช่ไหมแล้วเฮ้ยตอนนี้ไม่ทุกคนไม่ผมจะตายแล้วไม่ผมเนี่ยคือวัวจิ้วตัวจริงไม่มึงกลัวไหมฉัน
มาล้างแค้นแกแล้วไอ้เวอร์จิลเออมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเรียบร้อยมึงไม่ตายกันนี่ไอ้หมอนี่ตายซะเหมือนกันเฮ้ยตายคู่อ่ะกันตีกาอากาศนี่เวอร์จิลโดนกูไปหน่อยนี่ไงมิเลียนสแลชฮูราเชียมันเหมือนฟันใกล้นะทุกคนจะมีความไกลในตัวว่ะโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยจะไปไหนโดนวอเตอร์ฟลอร์ฉันหน่อยโกงฮึบโคตรโหดสัตว์ประกายแสงแม่งโคตรอันตรายทุกคนนะเวอร์จิลถึงก็ต้องมาแก้แค้นผมว่าดูไปดูมาหลายคนอาจจะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบมีความแบบคล้ายเฮ้ยคามุยแกกับฉันน่ะมันอยู่คนไม่ติดกันก่อนจะโดนพี่บิดมาก่อนจะบอกว่าในความรู้สึกของผมอะสัตว์ประกายแสงอะมันจะมีความคล้ายโซนิกเว้ยเพราะมันเป็นนินจาไงทุกคนเป็นนินจาจากหมู่บ้านเดียวกันใช่ปะความรู้สึกมันใช่นะผมว่ามันมีความเหมือนกันมากนะโอเคยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ช่องใจเราด้วยนะครับผมและอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและถ้าอยากดูแบบนี้บวกหนึ่งนะครับผมเจอกัน